วัสดีครับก็มาอยู่กับช่องบ้านบ้านรีวิวบายฮอนเองครับวันนี้ฮอนเองครับก็กลับมาเที่ยวที่บ้านต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกลางนากันนะครับด้วยรถอีแตนนะครับพาไปดูกันนะครับนี่นะครับรถที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับไปแล้วนะครับไปเดี๋ยวให้แม่ขับนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไปไปกันเลยนะครับบรรยากาศกลางนานะครับตอนนี้ยังเข้ากำลังขึ้นนะครับไอ้คนที่หว่านแล้วหรือปลูกแล้วก็ขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ขึ้นแล้วอันนี้ก็เพิ่งไถเตรียมไถอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ปลูกยังไม่ได้หว่านของบนรถครับรถอีแตนก็จะมีถังน้ำนะครับใส่น้ำใส่ยาฆ่าหญ้านะครับใส่ยาฮอร์โมนคุมวัชพืชนะครับมีเครื่องสูบน้ำปั๊บโอ้ข้ามคลองครับถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับอันนี้เขาก็เรียกว่าห้างนานะครับอันนี้เป็นห้างนาของอานะครับมีคอกวัวนะครับคอกควายนะครับแล้วก็นี่มีบ่อปลานะครับก็มีรปภ.ครับ2-3-4ตัวเลยครับอันนี้เราก็มาดูท่อฉีดยานะครับตรงนู้นนะครับท่อเดินไปแล้วใช้สายฉีดนะครับก็เครื่องฉีดก็ต่อเข้ากับรถแท็กเตอร์นะครับรถแท็กเตอร์ฟูโบต้านะครับปั่นของพ่อก็มีนาอยู่ตรงนี้5ไร่นะครับอ
ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ก็ใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาลนะครับสูบขึ้นมานะครับก็มีโครงรถเครื่องยนต์คูโบต้านะครับเป็นต้นกำลังในการดึงน้ำจากใต้ดินขึ้นมานะครับมีสาวน้อยไว้ด้วยนะครับหนูก็ถ่ายคลิปเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ในบ่อปลาก็มีปลาดุกในกระชังแต่ข้างนอกกระชังไม่รู้ปลาอะไร